สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเคลือบรูปนะครับการเคลือบรูปคือขั้นตอนสุดท้ายของการวาดรูปนะครับก็ปกติแล้วนี่จะมีการเคลือบรูปอยู่2แบบนะครับมีแบบพ่นและแบบทานะครับนี่ก็เป็นแบบพ่นเป็นกระป๋องอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นชนิดแบบทานะครับก็จะมีแบบเคลือบเงาและแบบด้านนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตแบบพ่นเงาและเคลือบเงานะครับทำไมต้องเคลือบรูปใช่ไหมครับสาเหตุที่เราเคลือบรูปก็เพราะว่ามันจะรักษาคุณภาพของรูปให้อยู่ถาวรนานยิ่งขึ้นนะครับสีของรูปก็จะไม่ซีดจางตามกาลเวลามันจะอยู่ได้นานมากนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราไม่เคลือบรูปนี้ต่อให้เราจะปัดฝุ่นแค่ไหนฝุ่นก็เข้าไปเกาะตามซอกสีต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดการชำรุดของภาพได้และสีก็จะซีดได้นะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งก็จะช่วยป้องกันจากแสงแดดนะครับแสงของสี UV ก็จะทำให้ภาพสีจางลงตามกาลเวลาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นการเคลือบรูปหรือพ่นรูปแบบเงานะครับมันก็จะทำให้สีของภาพนี้เงาและสดใสโดดเด้งมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติถ้าเราไม่เคลือบรูปแล้วเราตั้งไว้ที่บ้านแล้วเราใช้ที่ปัดฝุ่นรักษาดูแลยังไงฝุ่นก็เข้าไปจับตามซอกหลืบของภาพก็ทำให้สีซีดลงได้อยู่ดีครับแล้วก็การเคลือบรูปนี้ก็จะป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้ในการเคลือบรูปนะครับเราต้องรอให้ภาพแห้งก่อนนะครับอย่างน้อย1วันถึง2วันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมวาดสีคลิกนะครับถ้าเป็นสีน้ำมันต้องรอให้แห้งแบบแห้งมากบางที1อาทิตย์2อาทิตย์เลยนะครับเพื่อจะได้เคลือบได้แต่นี้สีคลิกก็อย่างน้อย1วันถึง2วันนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไปเคลือบตอนที่ยังไม่แห้งนะครับก็อาจจะทำให้เกิดราขึ้นได้ในภายหลังนะครับเพราะว่าสีมันยังไม่แห้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แบบเคลือบแบบทานะครับมันก็จะทำให้สีลอกและชำรุดได้ตอนนั้นเลยนะครับฉะนั้นต้องแน่ใจว่าสีมันแห้งแล้วนะครับเราก็ค่อยเคลือบนะครับก่อนเคลือบเราต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีฝุ่นจับอยู่หรือว่ามีเศษผงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่เลยนะครับก็จะกลายเป็นส่วนประกอบของภาพไปโดยถาวรในสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยนะครับในการเคลือบรูปแบบพ่นนะครับขอแนะนำว่าให้เราใส่หน้ากากด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ไปพ่นในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือไม่ก็นอกบ้านไปเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นในการพ่นก็จะแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบทาก็จะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับในการเคลือบรูปแบบพ่นและแบบทามันจะมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพ่นแบบเงานะครับพ่นแบบเงาเดี๋ยวเราจะพ่นดูนะครับเป็นที่เคลือบพ่นแบบเงานะครับเราจะพ่นอันนี้คือแห้งแล้ววันหนึ่งนะครับสีคลิกเดี๋ยวลองพ่นดูนะครับเวลาเราจะพ่นเราก็เปิดไฟสาดเข้ามานิดนึงจะได้เห็นความว่าตรงไหนเราพ่นเห็นความเงาว่าตรงไหนเราพ่นมาแล้วนะครับมันก็จะชัดเราพ่นให้ทั่วนะครับค่อยๆไล่พ่นไปทีละส่วนนะครับถ้าเราพ่นแล้วเราอยากพ่นซ้ำอีกแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็พ่นซ้ำอีกได้นะครับก่อนที่จะพ่นเราต้องทำความสะอาดรูปก่อนนะครับปัดฝุ่นปัดอะไรออกนะครับมันก็จะเกิดความเงาขึ้นอันนี้แบบเงาครับกลิ่นมันแรงอยู่เราก็ต้องรอให้แห้งสักวันอันนี้แล้วก็พ่นอีกรูปนะครับเป็นเพื่อแบบเงาครับพ่นให้เห็นชัดๆรูปนี้มันมีสีสันสดใสเดี๋ยวเราพ่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเริ่มเงาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการรักษาภาพรูปนี้แห้งมาหลายวันแล้วนะครับผมถึงมาพ่นอันนี้เป็นเคลือบแบบทานะครับเป็นแบบทาแบบเงานะครับเทใส่ชั้นเล็กๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลองทาดูนะครับรูปนี้แห้งมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วทาเป็นส่วนไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยทาเป็นแถวไปนะครับเพื่อความเรียบแบบทาจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทาให้มันเรียบเป็นไงมันก็จะเป็นรอยแปรงนะครับเราต้องรอให้มันแห้งด้วยแห้งเยอะๆเพราะแบบทาถ้าไม่แห้งมันก็จะเหมือนจะหลุดออกมานิดนึงทาไปด้านเดียวกันนะครับอันนี้เราพ่นเคลือบรูปใหญ่นะครับรูปนี้มีขายในรูปแบบ NFT นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครสนใจฟิสิกอลนี่ติดต่อได้นะครับผมรับวาดรูปด้วยนะครับจ้างได้นะครับวาดได้หมดเลยครับ สำหรับผมนะครับโดยความรู้สึกที่ผมชอบคือผมชอบแบบพ่นมากกว่านะครับดูสมูทแต่ว่าข้อเสียก็คือกลิ่นแรงนะครับต้องรอให้อย่างน้อยวันหนึ่งครับเวลาส่งมอบงานนะครับแล้วก็ราคามันจะแพงกว่าด้วยนะครับคือคนนี้400เกือบ500นะครับถ้าแบบทาก็จะถูกกว่าเวลาเราพ่นเคลือบนะครับมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะครับเราก็แค่เคลือบให้มันแบบ เหมือนเคลือบให้มันทั่วไปก่อนนะครับอย่าเคลือบให้มันแบบว่าเป็นน้ำย้อยลงมาอย่างนี้นะครับเพราะมันจะเป็นรอยในภาพนะครับแล้วก็เคลือบให้ทั่วก่อนแล้วรอมันแห้งแล้วถ้าเราอยากเคลือบเพื่อให้มันเงาอีกครั้งนึงแล้วก็รอมันแห้งแล้วเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องใจร้อนเคลือบหลายรอบนะครับโอเคว้าวสวยจริงๆเลยภาพนี้พ่นเคลือบนะครับสมูทมากมันจะเคลือบง่ายกว่าแบบทานะครับในวันนี้นะครับเราก็ทำการสาธิตการเคลือบรูปเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอยากรู้เกี่ยวกับการเคลือบรูปมากกว่านี้หรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับสีอะคริลิกการวาดรูปต่างๆก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ขอฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ